ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะครับห่างหายไปนานนะครับไอ้สำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับก็วันนี้ก็มาดูสักหน่อยเนาะเป็นของพี่ที่อยู่ทุ่งใหญ่เนาะอยู่บ้านเดียวเป็นเจ้าของเดียวกับไปรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับที่ผมโบกคิดที่ไปเกี่ยวอันของพ่อตานะครับเป็นป่าเจริญด้วยนะครับเป็นสแตนเลสทั้งคันนะครับนะครับผมเราขี่ลงไปตามได้มาเนี่ยเรารถแรงเนาะขี่ลงไปเลยเนาะโอ้จะของนาดูรถเกี่ยวข้าวครับแล้วผมติดตามอยู่ช่องพี่อ่ะเหรออ่าก ี่ไร่ตากี่ไร่20อ๋อพันอะไรเนี่ย47ก็ข้าวงามไม่มีดีดเลยอ่ะเป็นข้าว 1,047 นะครับผมอ๋อสวยงามนะครับหญ้านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีข้าวดีดนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นปานเจริญทั้งคู่เลยนะครับผม
ิกิจฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะครับตัวนี้เป็นของปี2019เนาะโอ้รถใหม่ๆนะครับนี่ได้แค่เข้าปี2เองนะครับก็ตัวกระจายฟังไม่ทำงานนะครับว่าเดี๋ยวจุดแล้วมันจะไม่ค่อยไหม้เนาะจะเข้าล็อกมันไว้ไงพี่เมื่อกี้นะตัวกระจายฝั่งเพื่ออะไรพี่ให้มันเข้าจุดง่ายไงครับไม่ง่ายมันไม่ง่ายเนาะไล่กลับไปก่อนลบนะครับไม่น่าไม่รู้อาจจะมีหนูไหมนะครับผมน้องหนูแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาส่องครับเพราะว่าอยู่ไกลนะครับผมใครโทรมาเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้จะอยู่เขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะตอลังหรือเปล่าหรือว่ามากกระเป๋าไอ้มากกระเป๋าว่าขี่รถตามมานะไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้บ้านผมนะสวยเลยนะครับหลวงยาวนะครับแต่ว่านกเนาะเนี่ยลอยนกนะครับมันเพราะว่ามันมีป่าเดียวนะเพื่อนๆนกก็เลยเอาไปกินเยอะนะครับก็ไม่ได้เนาะถ้ามาอย่างนั้นก็จะได้ข้าวเยอะกว่านี้นะไล่นี่ก็ต้องมี20เทียนนะครับไม่น่าจะถึงนะครับผมเพราะว่าน้องหนูน้องนกนั้นเอาไปกินเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เม็ดข้าวไม่ค่อยมีน้ำหนักด้วยเนาะแต่ว่ารวงสวยนะข้าวไม่มีหญ้านะครับดีดก็ไม่มีเนาะตัวตนของคนจริงแม่แต่ละคำของพี่ปานเจริญนั้นหรือว่าเจ้าของโรงงานก็ชื่ออะไรเสียเข่งใช่ไหมน่าจะใช่นะผมเคยติดตามดูทางช่อง YouTube ของเขาอยู่นะครับผมเสียเข่งนะครับลิขิตปลาหรือจะสู้มานะตนก็เงี้ยของเขาก็ผลิตรถเกี่ยวรถตีดินเนาะแล้วก็มีคุณภาพทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะของหมู่นี้นะครับผมร้านครับว่าได้ของดีแน่นอนนะครับปี2017เนาะใส่ติดใจนะก็เลยเอามาอีกคันนึงนะครับนี่คันนี้หลังนี้ตัวนี้เป็นปีที่แล้วนะเป็นรุ่นปี2019นะครับผมรูปทรงหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับ
ผมชอบบั้นท้ายคันนี้นะครับตัวปี2019นะครับรู้สึกว่าสวยงามนะตัวตนของคนจริงอันนี้น่าจะเป็นรุ่นตัวตนของคนจริงเนาะแต่ว่าแบรนด์เนาะครับก็ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะครับของเสี่ยเข่งนะครับผมข้าวก็พันสี่เจ็ดเนาะอายุ110วันนะครับก็มาเริ่มเลยเนี่ยมันมีน้ำขังนะครับตรงนี้ก็มาเริ่มเลยอ่ะมันมาได้ไงเนี่ยมันมีคลองเลยเหรอยายมีคลองอยู่เหรอป่าด้วยนะครับอาจจะประมาณครึ่งกิโลนะตรงนี้แกะหมดเลยครับเรารอรอบใหม่เนาะข้าวก็ต้นสูงเหมือนกันนะครับนี่ประมาณเมตรหนึ่งเลยนะผมโอ้น่าจะประมาณ80เซนนะครับไม่ถึงเมตรนะครับโอ้เสียดายนะครับเนี่ยมันเป็นรีบซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะขาดน้ำนะครับผมโอ้แป๊บเดียวเต็มอุ้มแล้วนะเต็มอุ้มนี้ก็จะประมาณ3ตันนะครับผมถ้าอัดเต็มๆเลยนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้คันนี้ลงมาเกี่ยวก่อนเนาะคันนี้มาที่หลังนะครับคันนี้ยังไม่เต็มเลยนะครับผมเราเอาเต็มบุ่มสักคันเนาะก็จะปิดคลิปนะครับผมเพราะว่าจะของช่องยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก็เห็นขับรถผ่านเนาะแล้วก็ไอหลายวันแล้วด้วยนะสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับยังไม่ได้ถ่ายทำสักครั้งนะครับผมก็จะมีเฉพาะรถไถแล้วก็รถเกี่ยวกับโพดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆแฟนFC ทางรถเกี่ยวนะครับผมจะอยากจะดูบ้างเนาะหาหายไปนานนะครับเอารถลากมาได้บิ่งนาเลยนะครับเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะว่ารถเกี่ยวจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนาะสงสัยมากับรถนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในบิงนาเดี๋ยวดินจะยุบเอาได้นะครับโอ้ตัวนี้สู้ก็หย่อนแล้วเนาะจะ4ปีเนาะไม่รู้ว่าได้เปลี่ยนมาสักครั้งยังนะครับผมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะอันตรายนะถ้าเผื่อว่าไปผ่านกลางวิ่งนานนี่ก็จะลำบากเนาะเวลาเปลี่ยนโซ่นะครับโ
ไปดูรหัสเครื่องหน่อยนะผมว่าก็ใช้เป็นของอะไรนะโอ8ซีนะผมออกเป็นเครื่องยนต์6สูบเนาะบวกเทอร์โบเข้าไปอ่ะเทอร์โบประมาณ30แรงนะก็เป็น270ก็ระบบก็ค่อนข้างเร็วเนาะสำหรับตัวนี้นะเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวปิดคลิปไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวคุณโป๊กจะไปรับประทานข้าวแป๊บนะอาจจะไม่ได้อยู่ดูนานๆครับก็อยากจะอยู่ดูสนุกนะว่าอยู่ใกล้จะได้ประมาณกี่คนครับก็เป็นรถที่ก็ประมาณประมาณ22ตันครับ22ตันนะครับหรือว่า22เกียร์นั่นเองนะครับข้าวเกียร์กับตันเท่ากันนะครับแต่ว่าข้าวโพดต้อง 1.5 ตันนะถึงจะเท่า1เกียร์นะครับหรือว่าถังนึงก็ถ้าเป็นข้าวโพดถังนึงก็15กิโลเนาะ15กิโล100ถังก็เท่ากับ1เกียร์นะครับผมคนกลางที่จะสับสนเหมือนกันนะครับโอเคนะเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ